สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่2กรกฎาคม2556ครับคุณทะเกิงที่อยู่ข้างๆผมอาจจะเล็กลงและดำขึ้นนะครับไม่ใช่ครับ คุณทะเกิงไม่อยู่ครับวันนี้ผมสันติสุขมาแทน1วันฮะครับวันนี้คุณสันติสุขมาแทนไม่ใช่คุณทะเกิงไม่ใช่คุณทะเกิงเล็กลงและดำขึ้นโอ้โหพูดแล้วคิดเลย ครับก็วันนี้นะครับเราจะไปกันหลายที่คุณสันติสุขเราจะไปทั้งที่ตรังนะครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับการทำสร้างท่าเรือเราจะไปดูการเลือกตั้งที่บุรีรัมย์นอกจากนั้นเนี่ยเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์การแข่งขันที่เลือกตั้งนายกอบจที่สงขลาสงขลานะครับแต่ไปทุกภาคเลยฮะคุณสันสุขรู้ไหมว่าก่อนเราจะเข้ารายการเนื้อหาเนี่ยเราต้องขายของใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าสถานีจะอยู่ได้มันก็ต้องขายของฮะดูเหมือนจะมีผมเนี่ยแหละครับคนเดียวที่นั่งขายของอยู่พูดในรายการคนอื่นฝากบอกก็ด้วยช่วยขายของด้วยนะครับวันก่อนผมไปดอนเมืองช่วงที่คุณนี่หาเสียงก็มีคนเดินตามถามว่าวันนี้ไม่ขายของนะครับเชิญชวนนะครับภาพจำนี่เป็นพ่อค้าใช่ไหมไม่ใช่พูดในรายการเชิญชวนนะครับผู้สนับสนุน Blue Sky ชม Blue Sky อย่าดูเฉยๆนะครับช่วยสนับสนุน Blue Sky ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อผงซักฟอกกาแฟข้าวชนิดต่างๆนะครับเรามีข้าวสังหยดข้าวสังหยดปลูกจังหวัดอะไรรู้ไหมคุณพัทลุงป่ะฮะพัทลุงจังหวัดเดียวในประเทศไทยครับมีข้าวหอมมะลินินจังหวัดเดียวในโลกเลยจังหวัดเดียวในโลกเลยอ้าวก็มันมีเฉพาะที่นี่นะหมายถึงสตูลนี่เป็นจังหวัดเดียวในโลกที่ชื่อสตูลไม่ใช่ที่พัทลุงโอเคข้าวสังหยดเนี่ยครับแล้วกระปุกออมสินนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสับสูนบลูสกายด้วยครับเพราะว่าค่าไฟบินมาแล้วครับ ย้ายไปค้างเหมือนบางที่ใช่ไหม ครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเราจะไปคุยกันครับอันหนึ่งที่เราจะพูดเชิญชวนคือว่าไปเที่ยวทัวร์กับเราด้วยไปเราเตรียมจัดทัวร์ไปเที่ยวเชียงรายครับโอ้เชียงรายต้องไปหน้าหนาวนะอันนี้ยังฝนอยู่เลยอะแต่ว่าเราเพิ่งไปกันมากับคุณอภิรักษ์เมื่อไม่กี่วันนี้ไปสำรวจเส้นทางก่อนนะครับทัวร์นี้เนี่ยจะออกเดินทางในช่วงวันอาสาฬบูชากับวันเข้าพรรษาเดินทางวันที่21 22 23กรกฎาคมกรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะครับวันนั้นเนี่ยเราจะหยุดกันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแต่ทัวร์จะเดินทางวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวในเบรกที่2เราจะมาลงรายละเอียดของทัวร์กันนะครับดีฮะเชิญชวนนะครับเพราะเราไม่ได้จัดทัวร์ในประเทศไปเที่ยวกับเพื่อนๆชาวบรูสกายไปไกลเลยนะระยะนึงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เราไปข่าวที่การสร้างท่าเรือครับที่ท่าเรือนะครับปัญหาก็คือที่จังหวัดตรังเนี่ยจริงๆมันมีท่าเรืออยู่แล้วนะฮะก็คือท่าเรือกันตังครับแต่ทีนี้เนี่ยโครงการท่าเรือแห่งใหม่เนี่ยชื่อว่าท่าเรือนาเกลือประเด็นก็คือว่าที่ใหม่ที่สร้างเนี่ยมันต่างจากที่เดิมยังไงแล้วมันจะเชื่อมโยงสินค้าขนถ่ายสินค้าอะไรยังไงในภูมิภาคนั้นบ้างครับมันจะเป็นเตรียมตัวเพื่อการเปิดสู่ AEC นะครับเพราะว่าจะได้เปิดทางออกเชื่อมไปสู่ทะเลอันดามันแทนที่สินค้าเนี่ยจะไปลงที่กันตรังแล้วเดินทางต่อไปที่ปีนังที่ประเทศมาเลเซียแล้วจึงค่อยกระจายออกไปสู่นานาประเทศเนี่ยก็จะสามารถที่จะออกจากท่าเรือที่กันตรังได้เลยนะครับก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะต่อสายไปคุยกับท่านนายกอบจที่จังหวัดตรังนะครับระหว่างที่รอสายเนี่ยเราก็คุยเรื่องนี้ไปนิดนึงว่าที่กันตรังคุณชัยสุขเคยไปสายรถไฟกันตรังไหมครับไม่เคยฮะสายรถไฟที่นู่นเนี่ยสวยมากนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคณะ Blue Sky เราจัดทัวร์ไปที่นั่นนะครับก็ไปให้ดูสายรถไฟมันเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากแล้วก็สู้หัวหินได้ไหมผมว่าสวยคล้ายๆกันนะก็คือมีอัตลักษณ์ของตัวเองมีอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็รูปแบบของสายรถไฟเนี่ยสวยงามมากยังอยู่เท่าทุกวันนี้ใช่ไหมยังอยู่เท่าทุกวันนี้ครับที่นั่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวสร้างท่าเรือนะครับที่กันตรังที่บ้านนาเกลือนะครับโดยที่ทางอบจที่ตรังเนี่ยได้ซื้อที่ดินไว้แล้ว100ไร่ครับแล้วก็ได้รับงบประมาณ30จากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเป็นจำนวนเงิน406ล้านบาทนะครับตอนนี้การก่อสร้างเนี่ยรุดหน้าไปแล้วประมาณ 50% ครับครับครับมันมีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามมาฮะนอกจากการก่อสร้างต่างๆนานาซึ่งเดินหน้ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าอ้าวถ้าสร้างเสร็จการบริหารจัดการจะทำยังไงครับมันมีหลายรูปแบบนะฮะว่าใครจะเป็นคนบริหารจัดการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราพยายามต่อสายอยู่นะครับในระหว่างที่รอสายเราไปข่าวอื่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราต่อสายได้เนี่ยเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องท่าเรื
นาเกลือที่จังหวัดตรังต่อนะครับผมระหว่างที่รอสายนะครับมาดูข่าวเรื่องนี้ดีไหมครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับคือคุณอัศดางปณิกบุตรเนี่ยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิคือในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะผลักดันนะครับเพราะว่าตามที่ได้มีการตกลงกันไว้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะอุดหนุนงบประมาณจำนวน 7,500 ล้านบาทนะครับให้กับทางสปสช.เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานในส่วนขององค์กรผู้บริหารนะครับส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะได้สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้เหมือนข้าราชการรวมทั้งครอบครัวด้วยคือสามารถที่เบิกจ่ายตรงได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่ผลักดันครับแต่ให้ทำตามสัญญาเพราะว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสัญญาไว้ว่าจะอุดหนุนจำนวน 7,500 ล้านบาทครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพนักงานท้องถิ่นสิใช่ไหมครับใช่ครับระบบประกันสุขภาพระบบสวัสดิการก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าจะได้เหมือนข้าราชการคือปกติข้าราชการปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเขาไปรักษาโรงพยาบาลของรัฐคือมีระบบจ่ายตรงคือจ่ายตรงหมายถึงว่าเมื่อข้าราชการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่ต้องควักเงินเขาก็สามารถที่จะตัดบัญชีแล้วก็ไปตัดเงินกันเองได้โดยที่สปสช.เนี่ยเข้ามารับผิดชอบตรงส่วนนี้นะครับก็เลยขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้แสดงความจริงใจจัดส่งจัดจันงบประมาณเต็มจำนวนนะครับให้เพื่อให้ทางข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้รับสวัสดิการอันนี้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นไปเร่งรัดเอาที่ทางรัฐบาลใช่ไหมฮะต้องเติมเงินให้ด้วยครับคุณธนสุขมิกครับตอนนี้เรามีสายมาแล้วนะครับจากทางท่านกิจหลีกภัยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับเราจะไปพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกกิจครับสวัสดีครับครับผมพุทธชัยครับครับตอนนี้นี่การก่อสร้างรุดหน้าไปแล้วยังไงบ้างครับประมาณสักเกือบจะ 50% นะครับครับแล้วการศึกษาการว่าจะให้การให้ใครมาดำเนินการบริหารตอนนี้แนวทางมียังไงบ้างครับ อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ยังไม่ยุติว่าจะดำเนินการเองหรือให้เอกชนเขาเช่าไปครับครับแนวทางที่เป็นไปได้นี่มีทางเลือกยังไงบ้างฮะท่านนายกฮะก็มีทั้งสองอย่างครับ มีทั้งเอกชนเขาเช่าไปหรือบริดำเนินการเองแต่ว่าการเองก็มีขั้นตอนอีกเยอะว่าจะแบ่งกันยังไงนะฮะอันนี้ยังไม่ชัดเจนครับยังให้เราปรึกษากันอยู่ครับแต่ละแนวทางเนี่ยพอที่จะประเมินให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับให้เอกชนประมูลไม่ใช่ประมูลบริหารไปหรือไม่ก็เราบริหารเองหรือว่าครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงฮะมันก็ดีเป็นคนละอย่างครับถ้าให้เอกชนเขาเช่าไปก็คือภาระความรับผิดชอบก็น้อยลงครับแต่ว่าผลประโยชน์บางส่วนที่คาดว่าน่าจะได้มันก็หายไปด้วยครับทีนี้ถ้าดำเนินการเองก็ต้องมีผู้มีความรู้มาช่วยดูแลตรงนี้ฮะครับขั้นตอนก็ตรงนี้ครับกำลังหารือกับผู้ที่มีความชำนาญมีความรู้กันอยู่ว่าในลึกๆมันจะมีอะไรที่มันพอจะยุติได้บ้างนะครับก็ยังไม่ยุติตรงนี้ครับครับท่านนายกิจครับหลังจากท่าเรือนี้ก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะครับจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อจังหวัดตรังแล้วก็ต่อจังหวัดในภาคใต้ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างครับคือตรังนี่มีทรัพยากรมีสินค้าโดยเฉพาะประเภทยางปาล์มแล้วก็อาหารทะเลประเภทนี้ครับครับซึ่งมีสินค้าที่เราต้องไปใช้ท่าเทียบเรือที่อื่นก็เยอะนะฮะดังนั้นถ้าเทียบเรืออบจ.พร้อมบริการสินค้าส่วนหนึ่งก็จะได้มาใช้ท่าเทียบเรือของบ้านนาเกลือที่ว่านี่ฮะครับครับครับแล้วการขนส่งการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเทียบเป็นมูลค่าเราพอจะประเมินตัวเลขได้ไหมครับว่าจะมีผลทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับผมยังไม่กล้าพูดถึงตัวเลขตัวนั้นแต่ว่าที่ถ้าที่คุยกับทางอุตสาหกรรมรถไฟทางอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนะครับก็ลดไปเยอะครับ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 เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เองไว้กว่าอยู่ใกล้ครับครับท่าเทียบเรือที่สร้างใหม่เนี่ยนะครับมันจะกลุ่มลูกค้าหรือว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยมันต่างจากท่าเทียบเรือเก่ายังไงฮะท่านฮะคือท่าเทียบเรือเก่าส่วนหนึ่งผู้ที่ใช้บริการอยู่ก็ต้องไปหาพื้นที่ใหม่นะฮะเพราะว่า
ถ้าธุรกิจที่กันตังมันขยายได้ยากอ๋อครับก็เอกชนก็เลยมีท่าที่เบื่อของเอกชนของคุณยูซุปอะไรเนี่ยมีขึ้นมาครับซึ่งก็ไม่พอบริการครับที่คุยกับท่านก็อบจ.ได้จังหวัดนะก็ตรงนี้ที่หลายคนที่ทำอุตสาหกรรมกันอยู่เขาก็คิดว่าความคุ้มค่าก็น่าจะดีครับครับลักษณะของท่าเทียบเรือที่นาเกลือเนี่ยจะไม่ใช่ท่าเรือน้ำลึกใช่ไหมครับจะเป็นการขนสินค้าลงบาสแล้วก็จากบาสไปขึ้นเรือที่ท่าเรือที่เกาะกลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับครับครับลักษณะจะคล้ายๆเกาะสีชังในอดีตอย่างนี้ไหมครับที่จะต้องขนผ่านเรือบาสลักษณะก็คงจะคล้ายๆกันนั่นแหละฮะครับแต่ว่าน้ำไม่ได้ลึกเป็น10เมตรนะคือความลึกของบาสก็ตอนนี้ที่อย่างโดยยังไม่ได้ขุดลอกครับก็ประมาณ 4,000 ตันครับครับครับก็คือถึงว่าก็สามารถใส่โนบาสใหญ่พอสมควรได้ที่มาเทียบท่าถูกไหมครับครับแล้วก็เกาะที่มองไว้ว่าจะเป็นเกาะสำหรับขึ้นเรือใหญ่นี่มองไว้ที่เกาะไหนบ้างครับก็คงจะเป็นลิบงนะฮะเกาะลิบงนะครับครับขยายความตรงนี้หน่อยฮะท่านนายกครับผมยังนึกภาพไม่ออกครับทำไมต้องมีการขนแล้วก็ไปขึ้นเรือใหญ่อะไรยังไงฮะมันเป็นยังไงฮะคือร่องน้ำที่กันตังที่ถ้าที่เรือปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ส่งสินค้าไปถ่ายเรือที่เกาะลิบงนะครับครับเขาก็มาจอที่สะดวกเพราะว่าห่างจากฝั่งเดิมจากท่าที่เรือที่กันตังประมาณ7กิโลกว่าครับครับก็ร่นระยะไปส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่าที่เรือของกันตังครับต้องผ่านเขาเรียกหินลูกช้างมุมเลี้ยวกันนะฮะครับนั้นคนที่ขับเรือจะต้องมีเรือนำร่องที่มีความสามารถครับเราก็ไปซื้อท่าที่เรือรเลยหินลูกช้างที่ว่าเนี่ยฮะประมาณสักมันอยู่ระหว่างกิโลที่34ผมซื้อกิโลที่7พื้นที่นะครับก็เลยสะดวกขึ้นครับครับคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเริ่มให้บริการได้เมื่อไหร่ครับสัญญาคาดไว้วันครับตอนนี้เดินมาแล้วประมาณ400วันครับแต่คงจะเสร็จก่อนเพราะว่าบริษัทพร้อมมิตรที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ฮะครับเขาทำได้เร็วกว่าที่คาดหมายครับหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะครับเพราะจากวันนี้จนถึงวันที่เสร็จเนี่ยการศึกษาว่าจะบริหารอย่างไรก็น่าจะแล้วเสร็จก่อนก็อยู่ในระหว่างดำเนินการตอนนี้ก็ศึกษาอยู่นะฮะครับท่านนายกิจครับอยากให้ท่านเล่าถึงงานที่เพิ่งจบไปนะครับงานสารวัฒนธรรม3ศาสนาวัฒนธรรมจีนพุทธมุสลิมที่เพิ่งจัดขึ้นไประหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนครับว่างานเป็นยังไงบ้างครับอ๋อที่คือทำที่บ้านทุ่งยาวผมขอเรียนว่าบ้านทุ่งยาวครับก็คืออยู่ที่อำเภอประเหลียดครับครับซึ่งมีพี่น้องคนพุทธอยู่ดั้งเดิมนะครับครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมก็อยู่ดั้งเดิมทีนี้เรือสำเภาเมื่อก่อนคนจีนมาค้าขายก็ขึ้นเรือที่หยงสตาครับคนส่วนหนึ่งมาขึ้นเรือแล้วก็ไม่ยอมกลับลงเรือไม่ยอมกลับที่จีนนะฮะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าว่ามีนายท่านหนึ่งชื่อหลวงศักดิ์ครับท่านก็บอกว่าเมื่อจะไม่กลับก็ไปอยู่ที่ทุ่งยาวสิเพราะมันเป็นทุ่งกว้างแล้วก็ปรากฏว่าคนจีนพร้อมอยู่แล้วขยันก็ชวนพักพวกพี่น้องที่อยู่ที่เมืองจีนนะครับครับอยู่ที่นี่มากขึ้นส่วนหนึ่งก็แต่งนายกับคนพื้นเมืองครับส่วนหนึ่งก็ในที่เขามาจากเป็นยิ่งใหญ่ก็แต่งงานจนกระทั่งว่าจะไปทุ่งยาวก็คนจีนมีบทบาทสำคัญส่วนคนพี่น้องคนพุทธคนมุสลิมก็คล้ายๆเป็นคนดั้งเดิมก็จะเป็นอาชีพทำสวนแต่คนทุ่งยาวนอกจากทำสวนแล้วก็มีการค้าขายเลยกลายเป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนายกอบจทุ่งยาวก็มาชวนอบจนะครับทำงานสืบสานวัฒนธรรมจีนพุทธมุสลิมก็พี่น้องให้ความสนใจดีครับครับดูจากภาพงานดูมีสีสันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3วัฒนธรรมอยู่กันอย่างกลมกลืนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันว่าแม้จะมีคนต่างชาติมาอยู่ร่วมกันแต่ว่าไม่เหมือน3จังหวัดคือความเอื้ออาทรที่มีต่อกันนะฮะที่เป็นมาช้านานหรือยังซึมซับอยู่นี่ก็เป็นจุดเด่นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตรังเป็นเมืองน่าอยู่นะครับครับตรังนี้ไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยแล้วก็อาหารเด็ดนะครับครับครับภูมิอากาศสภาพอากาศตอนนี้ที่ตรังเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับตอนนี้มีฝนแค่หลังจากแรงมา
ครับวันนี้เริ่มมีฝนนะครับมีอะไรน่าห่วงไหมครับสำหรับฤดูฝนปีนี้ว่าจะมีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากหรืออะไรต่อหรือน้ำท่วมคงจะไม่ถึงกับรุนแรงนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าก็กำชับส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยราชการให้ดำเนินการอะไรที่มันเสี่ยงท่านก็บอกให้ป้องกันเอาไว้ครับครับฮะเอาละฮะครับขอบคุณมากครับท่านนายกกิจครับผมครับขอบคุณนะครับเมื่อไหร่จะไปตามรุ่นตรงข่าวนะครับครับเมื่อไหร่ไปตามผมไปเที่ยวแน่นอนครับชอบมากครับจังหวัดตรังขอบคุณมากครับผมยินดีครับคงไม่เกี่ยวที่ตรังนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับจริงๆเรื่องท่าเรือเนี่ยคุณวิเชียรเป็นนักธุรกิจเนี่ยแต่ละทางเลือกแต่ละทางในการบริหารเนี่ยมันมีดีมีเสียต่างกันผมขอตอบในฐานะนักสิ่งแวดล้อมดีกว่าเพราะว่าคือท่าเรือเนี่ยที่เมื่อกี้คุณเปรียบเทียบว่าระหว่างท่าเรือที่แต่ที่มีอยู่แล้วที่ทำไมต้องลงบาสเนี่ยคือลักษณะของท่าเรือจะมีเป็นท่าเรือน้ำลึกกับท่าเรือขนถ่ายสินค้านะครับอย่างที่เราเห็นอย่างที่แหลมฉบังอย่างเงี้ยท่าเรือน้ำลึกไม่ใช่ท่าเรือน้ำลึกก็อยู่ที่มาบตาพุดอยู่ที่อยู่ที่อะไรนะที่อยู่ระหว่างศรีราชาท่าเรือน้ำลึกคือมันมาจอดเทียบได้เลยใช่ไหมคือเรือมาจอดได้เลยแล้วน้ำลึกพอที่เรือขนาดใหญ่เนี่ยจะเข้ามาจอดเทียบได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเรือที่นาเกลือที่กันตรังเนี่ยลักษณะคือเรือขนาดใหญ่แบบขนสินค้าเนี่ยเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเขาก็ต้องส่งบาร์สที่เขาเรียกว่าบาร์สเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแพก็คือเป็นเรือขนาดใหญ่พอสมควรเข้ามาเพื่อรับขนถ่ายสินค้าถ้าเราผ่านไปแถวเกาะสีชังนี่ก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ก็คือมีจุดที่ขนของลงบาร์สจากบาร์สลงเรือนะครับแล้วก็วิ่งไปที่เกาะสีชังในอดีตนะครับก่อนที่จะมีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งอันนั้นก็เป็นท่าเรือหลักแต่ตอนนี้เนี่ยแหลมฉบังก็จะเป็นท่าเรือหลักทีนี้ที่ทางรถไฟที่ขนถ่ายลงไปทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะขนเรือแล้วไปขึ้นเรือใหญ่เนี่ยมันจะต้องไปผ่านที่ปีนังเพราะการสร้างท่าเทียบเรือที่นี่เนี่ยก็การสร้างท่าเรือที่นี่ก็ช่วยครับช่วยในเรื่องของการเปิดประตูสู่ AEC ได้เป็นอย่างดีครับแล้วเมื่อกี้แนวทางการบริหารท่าเรือเนี่ยถ้าสร้างเสร็จแล้วที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมีตั้งแต่ให้เอกชนเช่าครับทางอบจเนี่ยก็กินค่าเช่าใช่ไหมฮะครับบริหารเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงอันนี้ต้องพิจารณาอย่างไรคือถ้าสมมุติว่าในแง่ของมันมีสองอย่างครับว่าถ้าในแง่การทำธุรกิจนะนี่เป็นผลผลหนึ่งก็คือว่าจะมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงบริหารจัดการเองก็มีโอกาสขาดทุนแต่ถ้ากำไรก็ไม่ขาดกำไรมากคือ high risk high return แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการให้เขาเช่าไปเลยก็อาจจะค่าเช่าเหมาไปเดือนละเท่านี้ก็ได้เท่านี้ความเสี่ยงต่ำนะครับที่รายรับก็ได้สม่ำเสมอแต่ว่ามันก็ไม่มีโอกาสที่จะกำไรมากกว่าค่าเช่าในปัจจุบันก็ต้องมาดูมาเปรียบเทียบครับว่าอันไหนจะได้ผลตอบแทนสูงสุดกับทางจังหวัดนะครับก็น่าคิดฮะน่าคิดครับผมก่อนเบรกนะครับเรามีข่าวสั้นๆไปจังหวัดไหนก่อนดีไปที่นั่นก่อนไหมครับที่บุรีรัมย์ไหมครับที่บุรีรัมย์นะครับที่บุรีรัมย์ตอนนี้นะครับมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาอบจบุรีรัมย์นะครับแทนนายชันชัยชื่นชมนะครับอดีตสมาชิกอบจที่ถูกศาลอุทธรณ์ภาค5มีคำสั่งเพิกถอนการเลือกตั้งไปนะครับเพราะว่าไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน90วันนะครับก็จะมีการรับสมัครนะครับถ้าคุณสันติสุขสนใจจะไปสมัครนะครับ เปิดรับสมัครได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมอีกถึงวันศุกร์นี้เองนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาอบจบุรีรัมย์เนี่ยในวันที่4สิงหาคมนะครับโดยที่ในขณะนี้นะครับมีผู้สมัครเพียงคนเดียวก็คืออ้าวอดีตสมาชิกอบจที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งไปก็คือคุณชาญชัยชื่นชมครับคือที่บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีอะไรแปลกๆว่าจะลงเลือกตั้งกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะบางทีการเลือกตั้งก็จะมีผู้สมัครคนเดียวอย่างเงี้ยครับอ๋อลงเลือกตั้งวันที่4สิงหาโน่น4สิงหาแต่ว่าเปิดรับสมัครถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้สมัครอยู่1รายนะครับแล้วก็ทางกกต.ก็แจ้งเตือนผู้สมัครที่จะลงพื้นที่ให้ระมัดระวังอย่าทำกระทำการจริงใดที่เป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับมีการสุ่มเสี่ยงดูเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายความรุนแรงแต่ผู้สมัครคนเดียวก็ยังใช้อยู่จะสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงอย่างนั้นประชาชนในท้องถิ่นก็ต้องช่วยกันดูนะฮะอันนั้นคือที่บุรีรัมย์นะครับครับส่วนที่เชียงรายครับที่เชียงรายนะครับก็มีข่าวคราวเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่น่าสนใจนะครับนายวินัยเลิศรัตนวงศ์หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของกกต.ประจำจังหวัดเชียงรายก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงกรณีที่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงแสนวิจารณ์ว่ามีความล่าช้าในการทำสำนวนคดีที่นายสุวัฒน์ตระกูลโลดสมาชิกอบจ.เชียงรายแล้วก็ประธานสภาอบจ.เชียงรายซึ่ง
เป็นหลานชายของนายประพัฒน์โพธิสุทนเนี่ยนะฮะอดีตรัฐมนตรีชื่อดังจากสุพรรณบุรีคดีก็คือแจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งล่าช้ากว่ากฎหมายกำหนด90วันแล้วก็มีข่าวว่ามีการทุ่มเงินให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกรณีนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีความล่าช้าได้มีการสอบสวนรวบรวมหลักฐานสรุปเสนอสำนวนให้กกต.กลางไปหมดแล้วนะครับเขาก็ออกมาปฏิเสธครับออกมาปฏิเสธครับว่าไม่มีการจ่ายเงินรับเงินให้กับกกต.ว่าไม่เป็นความจริงคดีนี้เนี่ยให้ติดตามเพราะว่าสบายใจได้ว่าไม่มีการหมกเม็ดครับว่าเม็ดก็คงจะหมกยากครับเพราะว่าไม่ยื่นกฎหมายไม่ยื่นตามที่กฎหมายกำหนดภายใน90วันอันนี้ก็คือไม่กระทำตามกฎหมายกำหนดอยู่แล้วครับตอนนี้ก็รอคำวินิจฉัยจากส่วนกลางครับนะฮะแล้วก็ถ้ายังไงก็ต้องไปศาลน่ะถ้าหลังจากนั้นใช่ไหมฮะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยกับผู้สมัครนายกอบจที่จังหวัดสงขลาคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเริ่มมีการทำลายป้ายนะครับเริ่มดุเดือดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ